กันมาไปกันที่3ประเทศ3ประเทศค่ะมาลีฟเวียดนามแล้วก็หลวงพระบางค่ะเป็นแนวไหนอะไรยังไงคะก็แนวสายฮาเขาอะค่ะแต่ละลูกก็จะเป็นอริยบทที่ธรรมชาติของเขาเลยอะค่ะก็เหมือนได้ไปเที่ยวแล้วก็เก็บภาพกันเอาเองจุดเริ่มต้นของการทำโฟโต้บุ๊กครั้งนี้จุดเริ่มต้นคือตอนแรกโมกับนิตยสารสุดสัปดาห์ไปถ่ายลงนิตยสารก่อนนะคะแล้วก็ตอนไปเนี่ยเราก็โอเคทุกคนสนุกสนานเหมือนไปเที่ยวแล้วก็ทีมงานแล้วก็พี่ๆเขาก็ดูแลอย่างดีแล้วก็เลยนั่งคุยกันคืนนั้นเพราะว่าไปค้างกันคืนนึงก็เลยคุยกันว่าเออลองทำโฟโต้บุ๊กน้องไหมเพราะว่าตอนไปเขาก็แบบสนุกสนานมากก็เลยได้มีการคุยตั้งแต่วันนั้นค่ะประเทศที่เลือกไปอะคะสามประเทศมีความหมายหรืออะไรยังไงบ้างคะหลวงพระบางเป็นประเทศที่พี่ปอเคยไปถ่ายละครเรื่องนึงนะคะแล้วพอเขากลับมาเนี่ยเขาก็บอกว่าอยากจะพาโมกับมันไปเพราะเขาชอบบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมหรือว่าบ้านเมืองของเขานะคะรวมไปถึงมาลดีฟก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่พี่ปออยากพาโมไปค่ะแต่ก็ไม่ได้ไปกันแล้วก็เวียดนามก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่พี่ปอว่าอยากไปเหมือนกันก็คือสรุปแล้ว3ประเทศเนี่ยเป็นประเทศที่พี่ปออยากให้ไปทั้ง3ประเทศค่ะแต่ละประเทศจะใช้เวลาประมาณ3วัน4วันนะนะคะที่ไปก็โอเคมันก็ไม่เหนื่อยอะค่ะเหมือนไปเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยก็ปล่อยโบกับมารีธรรมชาติเลยการเดินทางอุปสรรคไหมคะต้องพาน้องไปหลายที่อย่างเงี้ยไม่มีเลยค่ะก็สนุกสนานจะอุปสรรคก็เรื่องความร้อนแต่พอร้อนปุ๊บก็จะให้น้องพักเลยก็คือถ้างองแงปุ๊บพักเลยงองแงของน้องคือจะง่วงกับหิวนมแค่นั้นค่ะพี่เคยเห็นน้องมาเห็นว่าน้องมีความลันลาสนุกสนานกับการทำงานใช่ก็ตามเรื่องของเขาอะค่ะได้เจออะไรที่แปลกๆใหม่ๆก็จะอู้ว้าตามภาษาเด็กค่ะน้องชอบประเทศไหนมากชอบประเทศไหนมากที่สุดเหรอคะน่าจะเป็นมาลดีฟนะเพราะว่าเขาชอบเล่นน้ำค่ะแต่เมื่อกี้ก็มีบรรยากาศแจกลายเซ็นให้แฟนๆด้วยก็ดีค่ะก็ต้องขอบคุณสำหรับแฟนๆที่ติดตามน้องมาตลอดนะคะก็ถ้ามีโอกาสเราก็อยากจะแจกลายเซ็นให้ทุกเล่มมาเนาะแต่ว่าก็เห็นอย่างสภาพที่เห็นนะคะคงไม่ไหวคาดหวังน้องๆที่มาซื้อค่ะความน่ารักของน้องจะได้อะไรกลับไปบ้างก็คงได้รอยยิ้มนะคะรอยยิ้มของมะลิแล้วก็ของโบแล้วก็ได้ความสดใสได้ความเป็นน้องทุกๆหน้าที่เปิดดูเนี่ยมันคือสิ่งที่โมกับมะลิเนี่ยตั้งใจอยากที่จะให้แฟนๆหรือว่าพี่จ๋าทุกคนเปิดแล้วก็มีรอยยิ้มไปกับเราด้วยค่ะแต่ยังมาวันนี้เหมือนมะลิเป็นผู้รับนะคะของขวัญกลับบ้านเต็มเลยโอเคโอเคโอเคค่ะค่ะฝากหนังสือนิดนึงค่ะซื้อได้ยังไงไหนก็จองได้ทั่วไปนะคะที่ในอินนะคะแล้วก็รายละเอียดเนี่ยจะมีเขียนไว้ที่เว็บไซต์อยู่แล้วนะคะเข้าไปดูได้เลยแล้วก็รวมไปถึงก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆพี่ๆทุกคนนะคะที่ให้การสนับสนุนอย่างดียอดจองก็ดีมากนะคะเท่าที่ผ่านมานะคะแล้วก็รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเปิดไปในทุกๆหน้าพี่จ๋าทุกคนมีรอยยิ้มสำหรับทุกหน้าที่พี่จ๋าเปิดแน่นอนมีลุ้นเรื่องซ้ำหรือเรื่องสองต่อไหมคะก็ต้องดูนะคะว่าพี่จ๋าสนับสนุนมากน้อยแค่ไหนค่ะพี่โบมาสำหรับล่าสุดเห็นว่าที่บ้านบุรีรัมย์ทำไรนาป่าจำนวนมีบ้านเล็กๆเพิ่มเข้ามาได้ยังไงตอนแรกพอตอนที่พี่ปอเขาซื้อแล้วก็ทำไร่ทำอะไรกันนะคะก็จะเป็นหมู่บ้านเป็นกระต๊อบเล็กๆก็คือไว้ให้โบกับมะลิหรือว่าครอบครัวสหวงศ์ไปกินข้าวไปอะไรกันแล้วทีนี้เนี่ยก็มีแพลนว่าตอนที่พี่ปอยังอยู่อ่ะเราจะทำบ้านเล็กๆไว้ไปนอนไปค้างคืนที่นู่นได้เลยอย่างเงี้ยแต่พี่ปอก็ป่วยก่อนก็เลยไม่ได้ทำก็เลยคุยกับคุณพ่อคุณแม่ว่าไหนๆก็ทำเถอะเขาก็ไล่ที่นั่นมันก็เป็นของพี่ปอแล้วก็ครอบครัวสหวงศ์ทุกคนคุณพ่อก็เลยทำด้วยมือของท่านเองอะค่ะพ่อสร้างเองก็เป็นคนคุมดูแลทุกอย่างออกแบบเองอะไรเองหมดส่วนคุณแม่ก็จะนำต้นไม้มาปลูกบ้างอะไรบ้างแล้วก็ล่าสุดที่เห็นเป็นดอกมะลิก็จะมีแฟนคลับพี่ปอค่ะก็มาช่วยทำด้วยนะคะก็เป็นปลูกดอกมะลิแล้วก็น่าจะอีก 2-3 วันเห็นเขาบอกว่าเขาจะทำเป็นดอกแวนด้าด้วยเป็นเหมือนอุโมงค์อะไรสักอย่างที่คุณย่าคุยให้ฟังนะคะว่าจะมีดอกแวนด้าอยู่ในนั้นมีต้นมะลิอยู่ข้างล่างแล้วก็จะมีเชือกปลูกเป็นรูปปออะไรสักอย่างก็ขอบคุณน่ารักมากค่ะแสดงว่านี่พี่โบได้เข้าไปดูแล้ว
ยังแต่ว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะเข้าไปแล้วก็คงจะไปทำความสะอาดเจดีย์พี่ปอด้วยค่ะตัวเองรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มีโอกาสสานฝันพี่ปอในวันนี้ดีใจค่ะแล้วก็คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำไปอะไรที่มันเป็นความตั้งใจปอแล้วโบสามารถทำได้โบก็จะทำให้ดีที่สุดนะคะเราคิดว่าพี่ปอก็น่าจะรับรู้ค่ะทุกวินาทีค่ะแล้วโปรเจกต์ในวงการบันเทิงต่างๆตอนนี้มีอะไรแบบคืบหน้าบ้างคืบหน้าก็ยังนะคะในเรื่องของผู้จัดก็คงจะนิ่งๆไว้ก่อนเพราะว่าได้มีการคุยกับผู้ใหญ่คือโบประเมินตัวเองแล้วว่า1ไม่มีเวลา2ไม่มีประสบการณ์แล้วก็3ถ้าโบลงไปทำก็คงไม่มีใครเชื่อค่ะว่าโบทำละครได้ด้วยตัวเองคือก็ทำผู้ใหญ่ก็โอเคค่ะก็ตอนแรกก็พยายามจะให้เราทำแต่เราก็บอกไปว่าด้วยความสามารถตัวเราไม่เคยมีประสบการณ์ด้านนี้เพราะฉะนั้นถ้าจะไปบอกใครแนะใครถ้าตัวเราไม่มีความสามารถอ่ะมันคงเป็นไปได้ยากแต่ถ้าอนาคตมีโอกาสแล้วก็คิดว่าตัวเองพร้อมที่จะทำแล้วก็อยากจะลองสักครั้งนะคะอยากให้ทุกคนได้รู้ว่าเมื่อเราได้ทำละครมาเรื่องนึงอ่ะอยากให้ประชาชนคิดว่าดูแล้วรู้สึกว่ามันเป็นฝีมือเราค่ะสิงหานี่แล้วค่ะทุกอย่างพร้อมข่าวดีก็คือตอนนี้เวลาจะปัสสาวะบอกได้แล้วค่ะข่าวดีของคุณแม่ด้วยเวลาถ่ายเบาก็ฉี่ถ่ายหนักก็ฉี่ค่ะก็ยังดีที่บอกนะคะค่ะก็ไก่ถึงฮอนฮูก็ได้ค่ะแต่ว่าอาจจะแบบหลงลืมไปบ้างแต่ A ถึง Z ได้ครบ1 2 3 4ได้ครบค่ะตอนนี้ก็ร้องเพลงภาษาอังกฤษแล้วค่ะก็ไม่แน่ที่ห่วงนี่กลัวจะไปป่วนที่โรงเรียนค่ะน่าจะได้อยู่จะไปรับไปส่งค่ะรับไปส่งน้องพร้อมที่จะเข้ารู้ไหมน้องอ่ะคงพร้อมแล้วล่ะค่ะแล้วก็คงคิดว่าคงจะสนุกกับที่โรงเรียนนะคะได้เจอเพื่อนๆแต่คุณแม่นี่บอกตรงๆว่ายังไม่พร้อมก็นับถอยหลังอยู่ค่ะที่ไปอัดรายการเห็นว่ามีแบบน้องวอลลี่วิ่งหาเสียงพร้อมปอด้วยก็ในรายการเขาก็จะเปิดเป็นมีรูปพี่ปออยู่นะคะวิดีโอเขาก็จะมีรูปพี่ปอทุกครั้งที่เขาเห็นรูปพี่ปอก็จะเรียกพ่อจ๋าอยู่วันนั้นเป็นยังไงบ้างวันนั้นก็ได้เล่าบางเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโบพี่ปอ70วันที่พี่ปอป่วยก็ได้เล่าไปบางส่วนค่ะที่ตกใจไหมที่ลูกวิ่งตามหาอะไรไม่ค่ะเขาก็จะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็จะไม่เคยเห็นน้องมารีนั่งอยู่เฉยอยู่แล้วเนาะก็จะวิ่งป่วนรายการพิธีกรอาวิทยวัฒน์กับพี่ฝนก็คงใช้สมาธิเยอะหน่อยมาถามไปก็แหกปากอยู่ข้างล่างแม่โบจ๋าแม่โบจ๋าเล่นไปตามภาษาเขาวันนี้น้องมะลิยังไงกับพ่อบ้างคะยังทุกวันก็เข้าบ้านก็จะสวัสดีพี่ปอนะคะก่อนนอนก็จะกุดในพี่ปอแล้วก็ทุกวันนี้ก็เว้นที่ให้พี่ปอนอน3คนนอนตรงไหนก็จะนอนตรงนั้นเหมือนกันค่ะยังเรียกก็จะมีบางครั้งคือถ้าเห็นรูปพี่ปอแล้วเรียกพี่ปอเนี่ยก็จะเป็นปกติอยู่แล้วว่าเห็นหน้าพี่ปอแต่ถ้าบางครั้งถ้าเราไปต่างจังหวัดหรืออะไรเงี้ยสิ่งที่เขาจะทำก็คือบางทีก็จะเรียกพ่อขึ้นมาพ่อจ๋าสวัสดีค่ะบางทีก็สวัสดีกับประตูพ่อจ๋าสวัสดีค่ะพ่อปอค่ะคัมมอนสลีปงั้นก็จะรู้แล้วว่าเขาอาจจะอยู่ถ้าไม่ได้เห็นรูปพี่ปอยังค่ะแต่ที่เขาเข้าใจก็คือพ่อปอสลีปอยู่เพราะว่า70วันที่เขาพูดกับพ่อคือพ่อปอสลีปตอนนี้ก็ยังพ่อปอสลีปอยู่คือเป็นแบบความจำไว้เด็กใช่อย่างแผนที่จะไปบ้านบุรีรัมย์ยังไงบ้างคะจะไปอยู่ไปพักผ่อนหรือว่าก็ไปพักผ่อนนะคะที่เตรียมกันก็คือวันเกิดน้องก็คงจะกลับไปหาพี่ปอก็อาจจะมีแฟนคลับอะไรไปด้วยก็คงจะไปทำบุญแล้วก็ไปทำความสะอาดเจดีย์พี่ปอก็ให้เขาได้เหมือนกับอย่างน้อย
ก็ได้ทำความสะอาดเจดีย์พี่ปองก็ยังดีค่ะบ้านหลังใหม่ที่สร้างมีโอกาสได้ไปอยู่บ่อยไหมคะหรือว่าเป็นคุณพ่อคือปกติแต่ก่อนมันจะเป็นแบบบ้านไม้คือเวลาทุกครั้งที่ไปพี่ปอจะพาบุ๊กไปที่นู่นอยู่แล้วอะค่ะก็ยังไม่มีอะไรที่มันอำนวยความสะดวกมากแต่ว่าคุณปู่ก็ให้บ้านใหม่เรามาละก็คือนอนได้ค้างได้อะไรเรียบร้อยก็คือไปก็คงจะไปนอนค้างไปกินข้าวไปทำกิจกรรมกันที่นู่นค่ะแล้วเ